ช่วงออกกำลังเป็นยาววันนี้นะคะอังมี3ท่าบอดี้เวทนะคะสำหรับมือใหม่หัดลดพุงมาฝากค่ะใครที่ซิทอัพไม่ขึ้นแพลงกิ้งไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำหนักตัวเยอะนะคะลองทำ3ท่านี้ค่ะ3ท่าง่ายๆมาเลยค่ะเรามาเริ่มฝึกกันเลยค่ะท่าแรกนะคะคุกเข่าลงแบบนี้นะคะปลายเท้านะคะเวลาคุกเข่านะคะอยู่แบบนี้นะคะมือประสานขึ้นนะคะระดับหน้าท้องนะคะท่านี้นะคะมันจะทำง่ายกว่าท่ายืนเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่สามารถล็อกสะโพกได้นะคะก็จะไม่ได้หน้าท้องเต็มๆนะคะอันนี้นะคะมันเป็นเหมือนตัวล็อกสะโพกเลยค่ะสะโพกเราก็จะไม่ขยับตามนะคะหน้าท้องด้านข้างค่ะเหวี่ยงไปเลยนะคะเกรงหน้าท้องทุกครั้งนะคะซ้ายขวานะคะนับ1ค่ะทำ15ครั้งนะคะ 3-4 เซตค่ะบิดเยอะๆก็จะได้หน้าท้องเยอะขึ้นนะคะเห็นไหมคะว่าสะโพกอังไม่ขยับตามเลยที่2นะคะนอนหงายนะคะแล้วก็เอาศอกวางลงแบบนี้นะคะระดับไม่ได้นอนไปเลยนะคะมือจับหน้าท้องไว้แบบนี้นะคะยกเข่าแทงขึ้นมาแบบนี้ค่ะแต่ถ้าใครนะคะบาลานซ์ดีนะคะแล้วก็คอบอดี้นะคะแข็งแรงแล้วนะคะยกขึ้นแบบนี้ค่ะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะมองไปที่ปลายเท้านะคะถ้ามองข้างบนมันจะปวดคอนะคะซ้ายขวานับ1ค่ะทำ15ครั้งนะคะ 3-4 เซตนะคะช้าๆค่อยๆโฟกัสหน้าท้องนะคะมือเราจะกุมหน้าท้องไว้ตลอดเวลาเพื่อจะได้รู้นะคะว่าเราเก่งหน้าท้องหรือเปล่าต่อที่ท่าที่3เลยค่ะคุกเข่าลงนะคะมือนะคะขนานกับหัวไหล่แบบนี้นะคะถ้ามือเราเกินเลยกับหัวไหล่แบบนี้น้ำหนักนะคะจะทิ้งไปที่แขนเต็มๆนะคะจะทำให้บาดเจ็บหรือปวดแขนได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะขนานแบบนี้ค่ะงอลำตัวนิดนึงนะคะยืดขาไปแบบนี้ค่ะแล้วกางออกด้านข้างแบบนี้นะคะเกรงหน้าท้องไว้นะคะข้างละ12ครั้งค่ะ 3-4 เซตนะคะเปลี่ยนข้างค่ะยืดออกไปนะคะแล้วก็กลับมาที่เดิมเกร็งหน้าท้องเหมือนเดิมเป็นไงกันบ้างคะสำหรับท่าบอดี้เวทนะคะสำหรับมือใหม่ในการลดพุงนะคะลองกลับไปฝึกกันดูนะคะเป็นท่าง่ายๆสำหรับผู้เริ่มต้นอยากหัดบอดี้เวทค่ะทำทุกวันพุงลดแน่นอนค่ะ